สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากที่ประเทศอังกฤษคุณผู้ชมครับที่นั่นเขาบ้าบอลขนาดไหนและคนที่นั่นเขาบอกว่ารวยยิ่งกว่าถูกหวยรวยยิ่งกว่ามีทองคือตั๋วฟุตบอลคิดดูครับตั๋วศึกดาร์บี้แมตช์สงครามแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ระหว่างแมนซิตี้และก็แมนยูที่12ผู้โชคดีจากไทยได้ไปร่วมทริปสุดมันแจกไปโดยเครื่องดื่มแมนซัมถึงสนามแมนซิตี้นั้นตั๋วปกตินี่ 3,000 นะฮะแต่วันแข่งนี่มูลค่าขึ้นไป6เท่าเกือบ 20,000 บาทครับคุณผู้ชมครับยิ่งฤดูกาลหน้าบัตรที่นี่จะมีค่ายิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะจะได้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมที่ดังและก็แฟชั่นเนเบิลที่สุดมาคุมครับและก็มีข่าวว่าจะทุ่มเงินกว่า 10,000 ล้านซื้อซุปตาร์เข้ามาอีกถึง 8 คน1 โก4หลัง1กลาง1ปีก1หน้าเดี๋ยวไล่จากหลังไปหน้าดูครับว่าแมนซิตี้สนใครบ้างเริ่มจากโกนะฮะสน2โกทีมชาติเยอรมันมานูเอล นอยเออร์ของบาเยิร์นหรือว่าแทสเตเกนของบาร์ซ่ามาแน่ฮะคนหนึ่งละครับกองหลังเลงไอเมริกลาปอร์เต้ชาวฝรั่งเศสของแอธบิลบาวแล้วก็จอห์นสโตนส์ของเอเวอร์ตันทั้ง2คนอายุแค่21ทั้ง2คนค่าตัวคนละ 2,000 ล้านกองกลางเตรียมทุ่มสถิติโลกจีพอลปอกบ้ากองกลางฝรั่งเศสมาจากยูเว่ตัวรุกอาจฉกเด็กเก่าของเป๊ปดาวซัลโลเบอร์1จากลีกเยอรมันโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ของบาเยิร์นไม่ก็กองหน้าเบอร์1ของโลกตอนนี้ลุยส์โซเรสมาจากบาร์ซ่าครับและนี่คือ11ตัวจริงในฝันของแมนซีนะฮะฤดูกาลหน้าหน้าตาอาจจะเป็นแบบนี้4หลัง1กลางรับ3กลางรุกแล้วก็2กองหน้าเกมรับนี่จะแน่นขึ้นนะครับจาก1กองหลังตัวกลางคนใหม่กองกลางมีสีสันเหมือนทรงผมป๊อกบ้าแน่นอนแล้วก็คู่หน้ากุนบวกกับอีกหนึ่งเนี่ยแหละครับเรือใบปีหน้าจะน่ากลัวที่สุดตั้งแต่เคยก่อตั้งทีมมาแน่นอน